ครับวันนี้มาแบ่งปันในหัวข้อที่ชื่ออย่าเป็นเพียงคริสเตียนอุ่นๆนะครับใครเคยไปสปาบ้างนะฮะแช่น้ำร้อนนะครับโอเคไปไม่ได้นะฮะพูดแล้วก็อยากไปใช่ไหมฮะก็นะครับพระคัมภีร์เนี่ยมีพูดตอนหนึ่งมากๆเลยนะครับผมจำได้ผมเคยหลงหายแล้วก็เพราะเข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้ผิดนะครับในวิวรณ์บทที่3ข้อที่16นะครับไม่มันเก็บหมดเลยนะฮะดังนั้นเพราะเหตุที่เจ้าเป็นแต่อุ่นๆไม่เย็นและไม่ร้อนเราจะคายเจ้าออกจากปากของเราพี่น้องอยากให้ใครถุยท่านทิ้งไหมฮะเราจะคายเจ้าออกจากปากของเราเพราะเจ้าไม่เย็นและไม่ร้อนผมก็รู้สึกว่าถ้าผมเป็นคริสเตียนที่ไม่เย็นไม่ร้อนไม่ร้อนรนในพระเจ้าก็สู้เย็นไปเลยดีกว่าผมเข้าใจอย่างนี้นะครับแล้วผมก็เลยหลงหายซะเลยเอาดีทางธรรมไม่ได้ก็ไปเอาดีทางโลกนี่นะครับก็เลยหลงหายไป7ปีเลยนะครับแต่จริงๆเนี่ยพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวกับอย่างนั้นเลยนะครับอย่าเข้าใจผิดจริงๆนะครับผมก็เลยมาหนุนน้ำใจพี่น้องในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับการอ่านพระคัมภีร์นะครับแล้วไม่เข้าใจบริบทพื้นฐานของพระคัมภีร์ตอนนั้นทำให้เราตีความผิดนะครับนี่เป็นเหตุว่าทำไมเราต้องอยู่ในคริสตจักรเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจบริบทพื้นฐานนะครับเราจะไม่มีทางเข้าใจเลยว่าพระคัมภีร์หมายความว่ายังไงแล้วเราก็จะตีความผิดแล้วก็มิสอะไรบางอย่างไปเราก็เลยอยู่ในโบสถ์เพื่อที่ว่าบางคนที่เอาจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้ก็จะสามารถที่จะอธิบายให้พี่น้องฟังได้ว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับอะไรนะครับในประเทศหลายประเทศนะครับอย่างประเทศรัสเซียนะครับมีประเพณีที่คนจะไปที่ซาวน่าตลอดช่วงฤดูหนาวนะครับประเพณีนี้เป็นประเพณีที่คนต่างประเทศต่างชาติที่อยู่ในแถบอากาศหนาวนี่นะครับเขามักจะมีประสบการณ์เข้าไปอย่างนี้เป็นประจำนะครับในเป็นร้อยๆปีแล้วนะครับคนส่วนมากในรัสเซียเนี่ยนะครับจะเข้าไปในซาวน่าสัปดาห์ละครั้งไม่ได้มีวัตถุประสงค์แค่อาบน้ำนะครับแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสามัคคีธรรมกันด้วยเพื่อไปคุยตะอวยกันนะครับถ้าพี่น้องเคยไปผมจำได้นะครับเคยไปที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็ไปซาวน่าเขาซาวน่าที่เมืองจีนนี่นะครับสามารถนอนค้างได้เลยสามารถว่าสมมุติวันรุ่งขึ้นผมจะขึ้นเครื่องบินตอนตีห้านี่นะครับผมเลิกเช่าโรงแรมเลยเอาของไปเก็บในล็อกเกอร์แล้วผมก็เข้าไปนอนแช่อยู่ในนั้นประมาณถึงทั้งวันทั้งคืนได้เลยแล้วผมก็ออกมาผมก็ไปสนามบินได้เลยมีอาบน้ำได้มีข้าวให้กินเกาหลีก็เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเข้าไปในบริเวณที่เป็นซาวน่าเนี่ยเป็นเรื่องของรับประโยชน์จากความร้อนจากแร่ธาตุน้ำร้อนเนี่ยมีประโยชน์ในเรื่องของการผ่อนคลายจริงๆนะครับแต่ขอโทษด้วยนะครับเวลาเข้าไปนี่ท่านจะประหลาดใจเพราะว่าเขาไม่เหมือนบ้านเรานะครับเขาเปิดเผยกันมากๆแต่ผมเป็นสภาเฉพาะคนผู้ชายผมก็ตกใจมากว่าเขาเปิดเผยมากเลยนะครับผมก็ครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายแล้วไม่เคยเข้าไปอีกเลยนะครับสปาที่เมืองจีนในยุคสมัยนะครับที่พอหลังสมัยที่เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีน้ำชลประทานตามบ้านเขาเลยต้องไปตามซาวน่าที่อยู่ตามจุดสำคัญที่มีความร้อนข้างใต้นะครับแต่พอในประเทศที่กลุ่มพอมีน้ำไปถึงชลประทานไปถึงนะครับวัฒนธรรมแบบนี้ก็ฝังรากอยู่ในวัฒนธรรมของรัสเซียนะครับเขาก็ยังไปที่ตรงนี้ครั้งหนึ่งต่อสัปดาห์อยู่ดีนะครับแล้วเขาจะมีอารมณ์แปลกๆก็คือว่าเขาจะอันนี้เล่าตลกๆนะครับเขาก็จะแบบพออยู่ในห้องร้อนๆนะครับก็จะวิ่งออกไปข้างนอกอุณหภูมิลบ40แล้วตัวไปคลุกกับหิมะนะครับแล้วก็วิ่งกลับมาลงน้ำร้อนอีกเพื่อทำให้ตัวนั้นเลือดลมไหลเวียนจะสังเกตคนต่างชาตินะครับที่มักจะแบบกระโดดลงไปในน้ำอุณหภูมิเย็นมากๆเลยแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้นะครับเป็นวัฒนธรรมของเขาหมายว่าแหล่งน้ำร้อนนี่นะครับในสมัยพระคัมภีร์เดิมนี่นะครับเป็นแหล่งของการผ่อนคลายเป็นแหล่งของการเยียวยารักษาทั้งด้านจิตใจในการพูดคุยกับเพื่อนแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆในการที่ชำระในมันจะเป็นศูนย์รักษาโรคของพระแอคริเพียสนะครับที่เป็นงูวิ่งขึ้นมาในไม้เท้าที่เป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงต่างๆนี่นะครับเพราะเชื่อว่าเป็นพระเจ้าแห่งการรักษาเขาก็จะไปรักษาในน้ำร้อนอะไรอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องของการผ่อนคลายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในวิวรณ์36นี่นะครับเพราะเจ้าเป็นแต่อุ่นๆไม่เย็นไม่ร้อนเนี่ยต้องเข้าใจจริงๆว่าตอนนี้พูดถึงใครไม่ได้หมายถึงว่าเป็นคริสเตียนไม่ร้อนก็เย็นไปเลยไม่ใช่นะครับเข้าใจผิดจริงๆเมืองที่พระเยซูพูดนี้ชื่อเมืองชื่อลาดิเซียนะครับลาดิเซียเนี่ยเป็นเมืองร่ำรวยมากๆนะครับอยู่ในแถบที่มีแผ่นดินไหวตลอดเวลาเป็นเมืองที่ไม่เป็นทางผ่านของน้ำอะไรเลยเป็นเมืองที่อยู่ในเส้นทางสายไหมสมัยนั้นนะครับแล้วก็มีประสบการณ์เป็นเมืองที่มีการแผ่นดินไหวใหญ่บ่อยมากนะครับแต่ข้างๆเนี่ยมีเมือง2เมืองเนี่ยนี่คือความหมายของเรื่องนี้คือเมืองชื่อฮีลาโปลิสนะครับที่เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงมาก
และอีกเมืองหนึ่งชื่อเมืองโคโลไซหรือโคโลสีนะครับที่เป็นเมืองที่เราอ่านพระคัมภีร์ชื่อโคโลสีนี่เองนะครับเมืองโคโลสีเป็นเมืองริมภูเขาโคโลไซซึ่งจะมีน้ำแร่เย็นละลายไหลลงมาเป็นน้ำเย็นชื่นใจสมัยก่อนคงไม่มีระบบน้ำแข็งพี่น้องเข้าใจไหมฮะแปลว่าข้างๆเนี่ยเป็นเมืองน้ำร้อนน้ำพุร้อนอีกเมืองข้างๆเนี่ยนะครับเป็นเมืองน้ำเย็นเข้าใจไหมฮะ ในเมืองฮิลาโปลิสนะครับเป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงเหมือนสปาที่ผมเล่าให้ฟังนี้นะครับคนจำนวนมากเนี่ยเดินทางมาเพื่อจะมาหาน้ำร้อนคนจำนวนมากเนี่ยเดินทางมาเพื่อจะมาอาบน้ำร้อนที่เมืองนี้เพราะว่าเชื่อว่ามีพลังในการรักษาทางการแพทย์นะครับแล้วก็น้ำร้อนที่อยู่ในเมืองนี้มีทำให้คนสุขภาพอาบน้ำดีขึ้นคนก็เลยเวเคชั่นไปเมืองน้ำพุร้อนที่ฮิลาโปลิสกันแต่เวลาต้องการพอไปอาบน้ำร้อนเสร็จใช่ครับต้องการพักที่ภูเขาสบายๆก็จะไปที่เมืองโคโลไซนะครับซึ่งไม่ห่างจากฮิลาโปลิสมากขึ้นชื่อเรื่องน้ำแร่เลยผมจำได้นะครับขึ้นไปกับทีนึงบนภูเขาที่ตรงสวิสนะครับผมไม่เคยกินน้ำที่มันไหลจากภูเขาจริงๆแต่ว่าน้ำที่กระท่อมนั้นเนี่ยมันติดเขาเลยมีกวางด้วยนะครับมีจิ้งจอกมาขโมยขนมอย่างเงี้ยนะคือแบบเหมือนต่างประเทศมากเลยก็ต่างประเทศจริงๆนะฮะก็น้ำมันไหลออกมาจากก๊อกนี่นะครับมันเย็นมากเลยมันเฮ้ยนี่มันคือน้ำแร่ของแท้กดฟรีจากก๊อกนะครับผมก็น้ำแร่ไปราดโถส้วมด้วยนะฮะทำหลายอย่างคือใช้อย่างสิ้นเปลืองมากนะครับแปรงฟันนี่ต่างหากนะครับก็หมายความว่าน้ำแร่มันเย็นสบายชื่นใจกินปุ๊บนี่นะครับมันเหมือนกับมันทุกอย่างมันถูกรีจูเวนชั่นมันแบบมันปรึ๊ดขึ้นมาจากข้างล่างถึงข้างบนนี่นะครับมันรู้สึกแบบมันดีจริงๆเนี่ยอยากไปเลยสินะครับรับการเสริมกำลังจากการดื่มน้ำแร่นั่นเองนะครับหมายความว่าไงครับเมืองลาวดีเซียนี่นะครับไม่อยู่ทั้งน้ำแร่เย็นไม่อยู่ทั้งน้ำร้อนเพราะว่าอยู่กลางแผ่นดินเลยนะครับแล้วก็คนลาวดีเซียนี่รวยสุดๆเพราะอยู่ตรงพื้นที่ที่มีคนผ่านแดนไปมาเพื่อจะค้าขายรวยขนาดไหนรู้ไหมฮะลาวดีเซียเนี่ยเคยโดนแผ่นดินไหวใหญ่จนพังทั้งเมืองแล้วบอกอาณาจักรโรมันบอกว่าคุณไม่ต้องส่งเงินมาพวกฉันมีเงินเยอะฉันสามารถรื้อฟื้นเมืองของฉันได้ด้วยเงินของฉันเองเยอะหยิ่งมากรวยมากลาวดีเซียนี่รวยที่สุดรวยมากๆนะครับบ้านในเมืองของเมืองลาวดีเซียนี่หรูหรามากๆเลยนะครับแล้วก็แต่เขาก็ยังต้องเดินทางไป6ไมล์เพื่อไปอาบน้ำร้อนที่ฮิลาโปลิสแล้วก็ไปที่โคโลไซที่อยู่ข้างๆเขาก็เลยเกิดโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาในการทำสมัยนั้นที่ชื่อว่าโปรเจกต์ของการถ่ายน้ำนะครับเขาทำการต่อท่อโครงสร้างส่งน้ำนะครับเป็นระยะทาง6ไมล์จากเมืองฮิลาโปลิสมาที่เมืองลาวดีเซียเป็นท่อส่งน้ำที่มีคุณภาพมากและน้ำนะครับก็ถูกส่งมาถึงเมืองลาวดีเซียได้ในที่สุดจากน้ำร้อนที่มาจากฮิลาโปลิสแต่พระเยซูเนี่ยรู้ลึกมากเลยนะครับเหตุฉะนั้นเจ้าเป็นแต่อุ่นๆไม่เย็นไม่ร้อนเจ้าไม่ได้เป็นโคโลไซเจ้าไม่บินฮิลาโปลิสเจ้าไม่ได้มีใครไปหาเจ้าเพราะความร้อนที่เจ้าช่วยรักษาคนเจ้าไม่ได้เป็นความชื่นใจที่คนอยากเข้าหาเหมือนน้ำเย็นเราเป็นแต่อุ่นๆอยู่ตรงกลางน้ำนะครับที่มันเดินทางผ่านสะพานน้ำมาถึงเมืองลาวดีเซียนี่นะครับมันก็กลายเป็นน้ำแร่ที่มีแร่ธาตุแต่มันเย็นแล้วนะครับพอกินเข้าไปปุ๊บนี่นะครับอย่างแรกนะครับเป็นพิษอย่างที่สองนะครับรสชาติอ้วกแตกเหมือนมีกลิ่นกรรมฐานในน้ำซึ่งก็แน่นอนมันเป็นน้ำที่มันสำหรับมันไม่มีประโยชน์เพราะมันอุ่นแล้วพี่น้องเข้าใจมันไม่มีเครื่องทำน้ำร้อนแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนส่วนมากที่กินน้ำนี้เข้าไปจะถุยออกมาจากปากอ้วกออกมาคำว่าพระเยซูกำลังอธิบายแล้วบอกกับเราดีเซียถึงตัวอย่างที่เขาเข้าใจดีเลยบอกว่าไอโครงการของเจ้านะครับในการสายน้ำมาจากฮิลาโปลิสนี้นะครับมันนำน้ำที่น่าสะอิดสะเอียนมาถึงเจ้าไม่เป็นแหล่งน้ำที่ชื่นใจเย็นสบายและไม่มีประโยชน์อะไรกับใครเลยไม่มีคุณสมบัติในการรักษาอะไรเลยเหมือนน้ำที่ส่งออกมาจากท่อที่พระเจ้าทำนั่นแหละคำว่าคายที่นี้นะครับมาจากคำว่าสปูนะครับ spue นะครับมาจากคำว่า meo เป็นภาษาอังกฤษว่าคาย spue นะครับมาจากภาษากรีกที่ชื่อว่า emeo meo นะครับแปลว่าอ้วกถุยล้วงคอออกมาพระเยซูกำลังบอกว่าพระองค์ต้องการจะอ้วกแล้วก็ถุยคริสเตียนอย่างลาวดีเซียออกมาจากปากรสชาติแย่มากนะครับเป็นคริสเตียนที่มีรสชาติแย่มากไม่เป็นประโยชน์ในการรักษาใครไม่เคยสร้างความสดชื่นให้ใครนะครับพูดอย่างนี้นะครับไม่ได้แปลว่าเราดีเซียจะถูกพระเยซูทิ้งจากการรับมรดกของพระองค์นะครับแต่พระองค์บอกว่าพระองค์ขยักขยแยงการกระทำของเขาขยักขยแยงความเย่อหยิ่งที่เย่อหยิ่งไม่พึ่งพาใครของเขาเขาเป็นแค่คริสเตียนอุ่นๆเท่านั้นอุ่นๆไม่ได้หมายความว่าเป็นคริสเตียนทำอะไรกลางๆนิวทรัลนะครับแบ
มาแคร์ไม่รับใช้อะไรไม่ใช่นะครับเรื่องคือว่าไม่เป็นประโยชน์กับใครคริสเตียนไร้ประโยชน์รสชาติหน้าขยะแขยงนี่คือบีพูดผมไม่ได้พูดอย่าโกรธผมนะฮะนะครับถ้าสะกิดใจท่านก็กลับใจซะนะครับการที่อุ่นๆของเขาไม่ได้หมายถึงน้ำอุ่นแต่หมายถึงน้ำที่ถูกส่งมาถึงและไม่มีรสชาติที่แย่มากนะครับไม่สดชื่นช่วยใครรักษาใครก็ไม่ได้นี่นะครับเสียทั้งรสชาติและความร้อนมีน้องเอเมนไหมครับเป็นภาพเปรียบเทียบพระเจ้านะครับไม่มีพื้นที่ให้กับหมายว่าไงครับคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตไม่สมไม่เป็นประโยชน์กับใครไม่สมกับการเป็นคริสเตียนนั้นพระเจ้าบอกพระเจ้าจะกระถุยออกจากปากในจุดเริ่มต้นนะครับคริสเตียนหลายคนนะครับเป็นเหมือนฮิลาโปลิสคริสเตียนหลายคนเป็นเหมือนโคโลไซคริสเตียนหลายคนนะครับชีวิตเต็มไปด้วยคำพยานที่เต็มไปด้วยการรักษาคนอื่นคนมากมายฟังคำพยานท่านก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านะครับครับหลายคนนี้นะครับเป็นคริสเตียนที่พอคนเห็นชีวิตก็สดชื่นเห็นชีวิตน้องคนนี้ที่ได้รู้สึกได้รับการหนุนน้ำใจจากพระเจ้าคนเห็นชีวิตท่านคำพยานท่านสิ่งที่ท่านเจอท่านตอบสนองเนี่ยนะครับรู้สึกได้รับการรื้อฟื้นกำลังเหมือนมาเจอน้ำเย็นคุยที่ไรรู้สึกได้รับกำลังใจในพระเจ้าบางคนคุยกับใครก็รู้สึกได้รับการรักษานะครับแต่หลายครั้งนะครับพอคริสเตียนหลายคนเดินทางออกมาจากโคโลไซแล้วเดินทางออกมาจากฮิลาโปลิสเริ่มต้นจากที่ร้อนและที่สดชื่นนะครับเดินทางมาระยะเวลา6ไมล์มาถึงลาโอดีเซียท่านกลายเป็นคริสเตียนที่สูญเสียคุณสมบัติของการรักษาคุณสมบัติของความเย็นและคุณสมบัติของความร้อนท่านไม่ได้รักษาชีวิตท่านเป็นเหมือนน้ำที่ดูเหมือนมีประโยชน์ที่คนคาดหวังว่าไปถึงจะต้องสดชื่นแน่ๆเลยแต่สุดท้ายนั้นรสชาติขมปีทานและป่วยในที่สุดนะครับหลายครั้งนะครับพอคริสเตียนไปถึงจุดแห่งความร่ำรวยมั่งคั่งหรือว่ามีมากเกินพอนะครับหลายครั้งนะครับสิ่งที่เขาทำอาจจะเป็นเหมือนคนลาโอดีเซียก็ได้คือไม่ต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าขนาดโรมันยังไม่จำเป็นต้องส่งเงินมาช่วยเพราะลาโอดีเซียมีธนาคารใหญ่รวยมากเมืองลาโอดีเซียรวยมากแต่มีแผ่นดินไหวใหญ่คนส่วนมากต้องอาศัยอยู่นอกเมืองจะทำธุระก็มาทำในเมืองเพราะว่ากลัวแผ่นดินไหวใหญ่ใส่บ้านเขานะครับสุดท้ายเมืองนี้ก็หายไปด้วยกันแผ่นดินไหวใหญ่ในที่สุดนะครับผมน่าจะเป็นเวสปาเซียนผมไม่แน่ใจครับหมายว่าความหมายตอนนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นการเป็นคริสเตียนที่สุดต้องร้อนสุดๆหรือไม่ก็เย็นไปเลยไม่ใช่นะครับความหมายก็คือว่าท่านต้องเป็นคริสเตียนที่มีผลรักษาคนอื่นและนำความชื่นใจมาถึงคนอื่นเป็นคริสเตียนมีประโยชน์ไว้ง่ายนะครับครับพระคัมภีร์กำลังพูดถึงพื้นที่หนึ่งของความเป็นคริสเตียนที่คริสเตียนหลายคนนี่นะครับอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เป็นประโยชน์กับใครและนำมาซึ่งความแล้วก็มินคริสเตียนที่มีบุคลิกเหมือนลาโอดีเซียคือเป็นคริสเตียนที่เย่อหยิ่งไม่พึ่งพาพระเจ้าไม่พึ่งพาใครทั้งสิ้นสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์บอกนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายจริงๆถ้าเราเป็นคริสเตียนที่เราไม่ระวังหมายว่าพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าถ้าท่านไม่เป็นคริสเตียนเย็นก็ต้องร้อนไปเลยร้อนก็ต้องเย็นเราจะได้รู้ว่าตัวเองเย็นอยู่ไม่ใช่นะครับพระคัมภีร์ตอนนี้คนตีความอย่างนี้คือผิดเลยแล้วมันทำไปซึ่งคริสเตียนบางคนไม่เดินติดตามพระเจ้าร้อนลนก็หลงหายไปเลยเหมือนผมคิดว่าถ้าไม่สามารถร้อนลนได้ก็หลงหายไปเลยแล้วกันไม่ใช่นะครับเรื่องเดียวคือว่ารสชาติของท่านเวลาคนมาเทสหรือว่าเห็นลักษณะชีวิตของท่านนั้นเขาได้ความขมขื่นไปหรือเปล่าเจอท่านที่ไรขมขื่นทุกทีคนนี้พูดที่ไรขมขื่นทุกทีคนนี้พูดที่ไรท่านไม่ใช่บอกการพูดเตือนตรงๆอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของชีวิตที่มันไม่เป็นพระพรกับใครมันไม่หนุนน้ำใจอะไรใครเลยเป็นคริสเตียนที่อุ่นๆนี่คือความหมายนะครับถ้าในการเลี้ยงแกะนะครับแกะทั่วไปในฝูงแกะนะครับจะมีแกะอยู่3ประเภทนะครับประเภทแรกคือกลุ่มที่ตัดสินใจมองที่ผู้เลี้ยงแล้วก็ตามผู้เลี้ยงของเขาไปไม่ว่าเขาจะผู้นำจะไปทางไหนนะครับเขาก็จะตามเสียงแล้วก็ตามผู้นำของเขาไปแกะประเภทที่2นะครับไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับผู้เลี้ยงเลยเขาตั้งใจจะใช้ชีวิตตัวเองตัดสินใจจะเดินออกห่างผู้เลี้ยงของเขาส่วนมากเป็นสังคมคนไม่เชื่อคนที่มีลักษณะเป็นเอทิสนะครับพึ่งพาตัวเองก็จะแบบไม่ต้องฟังเสียงใครไม่อยากตามใครคือส่วนหลายคนอยู่ในโบสถ์ก็เป็นแบบนี้กลุ่มที่3นะครับเป็นคนที่ชอบอยู่ใกล้ผู้เลี้ยงแต่มีระยะห่างเผื่อเลือกจะไปกินหญ้าที่แหล่งอื่นนะครับไม่ผูกพันอุทิศตัวจริงๆในที่ที่ควรจะไปสุดท้ายนี่นะครับปัญหาแกะก็จะเกิดในกลุ่มที่3คือเขาต้องการใกล้พระเยซูแต่ไม่มากพอใกล้มากเพื่อจะรู้สึกปลอดภัยแต่ห่างพอที่จะไม่ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าพี่น้องวันนี้นะครับพระเจ้าเนี่ยครับใช้คำที่ร้ายแรงมาก
พระเยซูใช้คำที่เปรียบเทียบคริสเตียนลาโอดิเซียบอกว่าคริสเตียนประเภทนี้พระองค์อยากอ้วกออกมาจากปากท่านจะหาว่าผมแรงหรือเปล่าผมเอาจริงๆนะครับมันพี่แรงทุกอันเลยผมไปอ่านมานี่พระเยซูคำว่าคำในเอมิโอนี่นะครับแปลว่าอ้วกล้วงคอถุยออกมาเหมือนเคยเห็นคนจีนไหมฮะถุยนะครับหรือว่าเห็นชีวิตท่านนะครับพระเยซูบอกถุยนะครับมันน่าขยะแขยงมันเป็นคริสเตียนที่น่ารังเกียจเพราะว่าไงครับพระเยซูไถ่ชีวิตของท่านมาด้วยราคาอันแพงแต่ท่านกลับดำเนินชีวิตสไตล์ที่มันไม่สมควรอ่ะมันไม่สมควรแล้วมันโทษนะครับสมมติเราเป็นคริสเตียนที่ผมก็เลยคือในโมเมนต์นึงนะครับผมอยากหนุนน้ำใจว่าเราอาจจะไม่ได้ทำได้ดีที่สุดทุกครั้งเอาจริงนะฮะชีวิตผมส่วนตัวนี่นะครับมีข้อบกพร่องเยอะแยะเลยมีอะไรไม่ดีเยอะมากเลยนะครับถ้าพี่น้องรู้จักจริงๆไม่หนุนน้ำใจหลายอย่างแต่ผมเนี่ยไม่เคยเซตมาตรฐานตัวเองให้ต่ำลงผมรู้ว่าพอผมสอบตกเกณฑ์สอบ IELTS สมมุติว่าสอบต้องได้8เพื่อจะเข้าที่ที่ผมต้องการจะไปผมสอบทีไรผมก็ได้6ได้5นี่นะครับผมก็พยายามที่จะเซตมาตรฐานตัวเองขึ้นไปให้มันเหมือนพระเยซูกลับใจจากพื้นที่ที่ไม่ควรจะเป็นนะครับแล้วใจที่มันเป็นแบบนี้ใจที่รู้สึกเขาเรียกอะไรครับบกพร่องเนี่ยนะครับพระคัมภีร์บอกเป็นสุขแต่ถ้าพี่น้องนะครับไม่เคยเซตใจท่านนี่มันเซตสแตนดาร์ดบอกว่าฉันจะอยู่ในสังคมไปเรื่อยๆฉันจะใช้ชีวิตพี่น้องฟังดีนะครับไอ้นิสัยแย่ๆที่เรามีนี่นะครับมันต้องทุบตีมากๆเลยครับไอ้นิสัยขี้อิจฉานิสัยชอบพูดนินทานิสัยอะไรที่มันติดความเป็นท่านจะเป็นคริสเตียนก็ตามแต่คริสเตียนหลายคนเป็นคริสเตียนแบบนี้เป็นคริสเตียนพระเจ้าอยากอ้วกออกมาจากปากนินทาตลอดเวลาพูดแต่เรื่องคนอื่นวันก็สารบนแต่เรื่องลามกดูสื่อลามกไม่เคยมีวินัยรักโลกสิ่งของพวกนี้นะครับพระเจ้าอยากจะถุยเราออกมาจริงๆแต่รสชาติมันแย่มากจนท่านรับไม่ได้ต้องอ้วกออกมาโดยอัตโนมัตินี่นะครับแต่ว่าสิ่งนึงก็คือว่าเราต้องอยู่ในพื้นที่ที่เราไม่ยอมจะเป็นอย่างนี้ต่อพี่น้องอย่าคิดนะครับว่าเราเป็นคริสเตียนมานานแล้วเราจะเป็นคนที่มีพี่น้องฟังดีนะครับการเชื่อพระเจ้านานไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนมีศักดิ์ศรีมากขึ้นนะครับยิ่งเป็นเรื่องน่าอับอายยิ่งเชื่อพระเจ้ามานานนะครับแต่เรื่องพื้นฐานยังตัดสินใจแบบเดิมๆนี่นะครับเราเป็นคนแก่ที่นิสัยแย่ผมเชื่อพระเจ้ามา27ปีนี่นะครับลักษณะอะไรบางอย่างถ้าสมมติผมเป็นอยู่ดีนะครับคุณที่บ้านทำวันเสาร์ทำเลี้ยงคนทำเมนูหนึ่งผมไม่ชอบมากเลยแล้วผมก็เดินมาเบื่อทำอยู่นั่นแหละไอเมนูเนี้ยแล้วผมก็บอกโอ้แล้วอาจารย์อยากกินอะไรอะคะไม่รู้อะน่าเบื่อฉันไม่อยากกินเมนูนี้เลยน่ารักไหมฮะผมเป็นคริสเตียนที่เชื่อมานานแต่น่ารังเกียจพี่น้องเข้าใจไหมเพราะพฤติกรรมผมมันไม่สมกับอายุความเชื่อของผมพี่น้องเข้าใจไหมฮะแล้วมันเป็นพระพรจากคนทำไหมฮะถ้าไม่อยากอย่างมากก็อร่อยมากเลยครับอะไรเงี้ยแล้วก็ไปหาอะไรของเรากินเองก็ไม่ได้เดือดร้อนใครจะต้องไม่เป็นภาระให้เขาต้องทำอะไรพิเศษเพื่อเราอย่างนี้นะครับพี่น้องมันเป็นเด็กน้อยอ่ะพี่น้องเข้าใจมันเป็นคริสเตียนที่แบบมีพฤติกรรมหน้าถุยทิ้งอ่ะพี่น้องเข้าใจไหมฮะบางเรื่องนะครับยิ่งเราเชื่อพระเจ้ามานานนี้นะครับหรือว่าเราเติบโตในธรรมชาตินะครับเราควรจะมีบุคลิกลักษณะที่มันสอดคล้องกับอายุของเราเหมือนน้องโฟนนี่นะครับก็เขาก็เป็นเด็กน่ารักนะครับตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่แต่ว่าผมก็พยายามสอนบางเรื่องที่มันโตแล้วลูกอะไรเงี้ยถ้าหนูโตขึ้นหนูทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้มันไม่น่ารักตอนเด็กก็น่ารักแต่พอโตขึ้นเนี่ยพอทำอย่างเงี้ยมันไม่น่ารักนะลูกพี่น้องเข้าใจไหมฮะนิสัยบางอย่างที่เราเคยมีนะครับเช่นเราติดนิสัยดินทางแต่เป็นคริสเตียนตั้งแต่เริ่มเราอยู่ในโบสถ์ที่เรื่องนี้มากนะครับพอเรามาอยู่ที่โบสถ์นี้นะครับเราพอไปชินสักช่วงหนึ่งเราก็เริ่มจุ๊บจิ๊บพูดถึงคนนู้นคนนี้นี่นะครับพี่น้องรู้ไหมครับท่านเนี่ยประพฤติชีวิตเป็นคริสเตียนอุ่นๆพระเจ้าอยากกระถุยท่านออกมาจากปากพระเจ้ารังเกียจนิสัยบางอย่างที่ไม่ถูกต้องนะครับ